بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشورأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبرربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلنيإلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เบื่อกันยังครับในเมื่อพี่น้องไม่เบื่อผมก็ไม่เบื่อก่อนอื่นแล้วชูกรต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาแล้วก็ขอขอบคุณฮัจญะบีมาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบมัสยิดอะฮัดและครอบครัวนะครับที่จัดอบรมให้คนที่เข้าใจกุรอานและเข้าใจสุนนะนบีเนี่ยมาให้ความรู้นบีชมแล้วขอดุอาให้กับคนที่จัดอบรมไว้ใครที่คิดจะจัดอบรมแบบนี้เนี่ยนบีพอใจแล้วนบีก็ขอดุอาให้ขอดุอากับอัลลอฮ์ไว้ก่อนท่านนบีจะเสียชีวิต 1,400 ปีมาแล้วว่านัดดอรอลลอฮูโออัลลอฮ์โปรดประทานความสดใสความสดชื่นให้กับคนที่จัดอบรมคนที่นั่งฟังเนี่ยอาจจะเข้าใจอิสลามมากกว่าคนพูดก็ได้คือพอสอนไปแล้วเนี่ยเอาไปสอนต่อโอ้โหบรรยายเก่งหน้าดูเลยรับอิสลามผ่านไม่ใช่ผ่านผมนะผ่านพี่น้องก็ได้มีหลายคนฉะนั้นอิสลามเนี่ยไม่ใช่มีไว้เพื่อเก็บมีไว้เพื่ออะไรนะเพื่อเผยแผ่และเอาไปสอนกันหัวข้อที่จะพูดวันนี้คือนมาซุนัตนมาสุนัตไม่ใช่นมาฟารดูนมาสุนัตนี่มีมากกว่านมาฟารดูนมาวันศุกร์เนี่ยเป็นนมาสุนัตนะวันศุกร์นี่นมาฟารดูนมาสุนัตนะแต่เราก็ไปกันไม่ขาดส่วนนมาฟารดู5เวลาที่มัสยิดเนี่ยเรามองเป็นคล้ายๆกับนมาซุนัตไม่ค่อยได้ไปกันพวกเราเท่าไหร่ใช่ไหมพอวันศุกร์เนี่ยไปกันเต็มเลยแน่นสุเราทั้งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับขนาดนมาฟารดู5เวลา5เวลาต้องไปนมาที่มัสยิดเนี่ยแล้วก็นมาที่บ้านเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญเท่าเดียวนอกยกเว้นคน3ประเภทคนป่วยกลัวโรคโควิดกับฝนตกไม่ต้องไปมัสยิดนอกนั้นต้องพยายามไปมัสยิดไปนมาศกับญะมาอะห์ที่มัสยิดไอ้ขี้เกียจนี่ก็ต้องไปตอบกับอัลเลาะห์เองทีนี้มาดูผลบุญของคนที่เรียนกุรอานเมื่อตะกี้เนี่ยนี่เรียนที่มัสยิดใช่มั้ยเนี่ยใช่เปล่ามัสยิดใช่มั้ยนบีสอนบอกว่าบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมบอกว่ามัจตะมาอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลา
ใครที่รวมตัวกันจะเป็นกี่คนก็ตามตั้งแต่3 4คนขึ้นไปเนี่ยที่บ้านหลังหนึ่งจากบ้านของอัลลอฮ์มาถึงที่มัสยิดยัตลูนกิตาบัลลอฮ์รวมตัวกันแล้วก็มาหาความรู้จากอัลกุรอานมาอ่านอัลกุรอานนี่ทำแล้วใช่ไหมชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมมาอ่านกุรอานแล้วก็หาความรู้จากกุรอานอัลลอฮ์จะให้สี่อย่างให้คนที่นั่งในมัสยิดแล้วก็ศึกษาหาความรู้จากกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ให้สี่อย่างดีใจไหมเห็นด้วยตาไหมไม่เห็นแต่เราต้องศรัทธาเชื่อจากใจอันแท้จริงว่าที่ท่านนบีพูดนั้นเป็นเรื่องจริงข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์จะประทานอัสกีนะหมายถึงความสงบสุขทางใจใจสงบไหมนะตั้งแต่ฟังกุรอานมาตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสงบนะอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมใบหน้าใสกันทุกคนเลยนั่นสงบสกีนะความอะไรนะความสงบทางด้านจิตใจก็จะเกิดขึ้นไอ้สงบเนี่ยไม่ได้หาจากซีคอนนะมาจากข้างบนอัลลอฮ์ประทานให้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลานี่นบีพูดรับรองเอาไว้คนที่อยู่กับศาสนานี้อ่านกุรอานที่มัสยิดของอัลลอฮ์แล้วก็หาความรู้จากกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์จะประทานสกีนะความอะไรนะความสงบสุขทางด้านหัวใจเรื่องที่สองครับวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะฮ์อัลลอฮ์จะเอาความเมตตาเนี่ยมาคลุมอยู่ดีหรือไม่ดีความเมตตาของอัลลอฮ์ประทานให้สองเรื่องแล้วนะเรื่องที่สามวะฮัฟฟะตะอะลัยฮุมวะฮัฟฟะตฮุมุลมะลาอิกะฮ์ที่ตรงนี้ชัยฏอนไม่กล้าเข้ามีแต่มะลาอิกะฮ์นี่ยืนห้อมล้อมพวกเราหมดเลยพอมาลิก้ามาห้อมล้อมเนี่ยชัยฏอนกล้ามาไหมล่ะตั้งแต่ปากซอยเลยล่ะเนี่ยชัยฏอนไม่มีสิทธิ์พามาฉะนั้นมาลิก้าเนี่ยดูแลรับผิดชอบเราอยู่ถ้าตายขณะนี้ถ้าใครเนี่ยหมดชีวิตขณะนี้เขาเรียกว่าหนึ่งเขาตายชะฮีดเพราะว่าเขาตายขณะอ่านอัลกุรอานขณะศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานผลบุญถ้ากระตายชะฮีดดีหรือไม่ดียังไงเห็นไหมเป็นวังการจะได้พากันมาฟังศาสนาเยอะๆที่ไหนมีการอบรมไปฟังเพื่อน้องข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์จะประทานสกีนะความอะไรนะความสงบสุขทางด้านหัวใจประการที่สองอัลลอฮ์จะประทานความเมตตาให้ประการที่สามมลายกาจะห้อมล้อมกันไม่ให้ชัยฏอนเข้ามาดีหรือไม่ดีเห็นไหมไม่เห็นแต่เราเชื่อศรัทธาว่าที่ท่านนบีพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องที่สี่อัลลอฮ์ให้สี่ข้อนะวะซากะรอฮุมุลลอฮูฟีมันอินดะฮูอัลลอฮ์เล่าเรื่องของเราข้างบนชั้นฟ้าเล่าให้มลาอิกะฮ์ฟังบอกว่าดูสิบ่าวของฉันมีอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ในซอยอ่อนนุช66เขานั่งอ่านกุรอานกันที่บ้านของอัลลอฮ์ที่บ้านฉันแล้วเขาอ่านกุรอานเขาหาความรู้กันเล่าให้มลาอิกะฮ์ฟังทำไมอัลลอฮ์ต้องเล่าอ่ะเพราะวันแรกที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมมาเนี่ยมลาอิกะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เสนอให้มลาอิกะฮ์บอกว่าฉันจะสร้างอาดัมมานะบนโลกใบนี้มลาอิกะฮ์ประท้วงสร้างมาทำอะไรมนุษย์เอามาทะเลาะกันเปล่าๆรู้ได้ไงว่าทะเลาะกันฉันอยู่กับยินเพราะยินมาก่อนเรานะยินนี่มาก่อนมนุษย์และยินนี่มันชอบทะเลาะกันมลาอิกะฮ์ก็เล่าอัลลอฮ์ฟังว่าฉันอยู่กับยินมาก่อนมันทะเลาะกันด่ากันทะเลาะกันอะไรกันถ้าสร้างมนุษย์มามันก็มาทะเลาะกันเหมือนเดิมพอเรานั่งอ่านกุรอานที่มัสยิดนั่งกันแบบสุขุมเลี้ยงน้ำชากันเลี้ยงขนมกันสลามกันคุยกันแบบดีๆมันจะอิจฉากันมันจะด่ากันมันอะไรกันเอ็งมองเอ็งมองไม่ใช่เลวทั้งหมดคนดีก็มีที่อัลลอฮ์เล่าให้มลาอิกะฮ์ฟังเพื่อจะบอกเป็นการตอกหน้ามลาอิกะฮ์เอ็งพูดผิดวันนั้นอ่ะพ
ูดผิดวันนี้เห็นไหมที่คุณบอกจะมาทะเลาะกันเขานั่งกันนั่งกันเงียบไม่เห็นหรอแล้วก็นั่งกันรออักบัตหัวใจนี่สรรเสริญต่อรอชมอัลลอฮ์แล้วก็อ่านอัลกุรอานตั้งอกตั้งใจฟังศาสนาเขาเป็นคนดีต่างหากเลยอย่างนี้เป็นต้นทำตัวเหมือนพวกคุณเลยนะคนที่นั่งฟังศาสนาเนี่ยทำตัวแบบมลาอิกะห์เลยครับฉะนั้นการที่เรามานั่งอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮ์แล้วก็อ่านอัลกุรอานศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานอัลลอฮ์จะให้กี่ข้อนะข้อที่หนึ่งสงบความสงบทางด้านหัวใจข้อที่สองประทานเราะห์มะห์ความเมตตาประการที่สามใครจะมาล้อมเรานะมลาอิกะห์มาห้อมล้อมประการที่สี่อัลลอฮ์เล่าเรื่องของเราให้มลาอิกะห์ที่อยู่ข้างบนเนี่ยฟังนี่ข้างบนมีทีวีด้วยนะอัลลอฮ์ส่งให้มลาอิกะห์ดูเองดูที่นั่นนั่นนั่นอัลลอฮ์เห็นไหมกอจอไม่ใช่จอเล็กนะถ้าเขาชั้นฟ้าแผ่นดินเลยนะนั่นดันดูสิเห็นไหมแล้วทั่วโลกขนาดนี้มีกี่จังหวัดมีกี่ประเทศเดี๋ยวก็อบรมกันถ่ายให้หมดเลยเนี่ยดูมาเลยก้าวดูที่ปัตตานีก็สอนที่สงขลาก็สอนที่ยาลาก็สอนที่กรุงเทพก็สอนที่อเมริกาก็สอนที่ไหนมีการสอนมาลอยก้อนเล่าให้มันลามาลายก้าวฟังหมดเลยดีเลยไหมดีฉะนั้นรายการเนี่ยหยุดสอนไม่ได้อาตุลงว่าฟังศาสนาดีได้ไหมดีถ้าเอานักดนตรีมาเล่นเนี่ยดีหรือเลวเคยไปนั่งดูดนตรีกันเปล่าจริงนะมาชาอัลลอฮ์ขอเอาต่อรอให้ยืนฮะตอนสาวๆเคยเหรออ๋อตอนนี้ตาบ้ายังตาบ้าตัวซะอย่าเลิกอย่าคิดว่าถ้ามีจังหวะดีๆขอไปอีกเที่ยวหนึ่งก่อนตายระวังนะพอไปนั่งภาพเกิดเป็นลมตายขึ้นมาเองตาไหนไหนคลับโอ้โหเสียหายย่อยยับเลยพี่น้องอย่าพอแล้วนะแก่ขนาดนี้แล้วนะครับเรื่องที่สองจะคุยก็คือว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยมีนบีสั่งแล้วถ้าผู้หญิงจะขออนุญาตสามีหรือว่าลูกขออนุญาตพ่อไปมัสยิดห้ามหรือไม่ห้ามห้ามหรือไม่ห้ามนะไม่ให้ห้ามห้ามไม่ได้ไม่ให้ห้ามถ้ามีภรรยาบอกบางบางยีฉันจะไปนมาที่มัสยิดอะฮัดนะบอกไปเลยแต่มีข้อแม้เวลาไปมัสยิดนะห้ามใส่อะไรน้ำอะไรน้ำใส่น้ำหอมแต่งตัวให้เหม็นได้ไหมไม่ได้อย่าให้มันเหม็นอย่าให้หอมเยอะแล้วต้องแปรงฟันให้สะอาดแล้วก็ปิดให้มิดชิดแบบที่จะแต่งตัวนี่แหละอย่างนี้ถูกต้องแล้วนบีสอนอย่างนี้นะครับอันยิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอละกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตัมนาอูนิซาอะกุมท่านทั้งหลายอย่าห้ามสตรีของท่านทั้งหลายไปมัสยิดอย่าห้ามวาบูยูตุหุนนะคอยรุนละหุนนะนมาที่บ้านของนางนั้นดีกว่าเห็นไหมเข้าใจพูดไปนะพี่พูดไม่ได้ห้ามสุราไปได้ไหมได้แต่นมาที่บ้านดีกว่าเข้าใจง่ายใช่ไหมตัวก็ไปได้มาสุราเนี่ยได้แต่ต้องแต่งกายให้มิดชิดต้องขออนุญาตสามีก่อนถ้าสามีไม่มีสามีตายไปแล้วนั่นนะก็อนุญาตใครนะคนในบ้านแต่คนในบ้านไม่มีก็ขออนุญาตตัวเองอัลลอฮ์จะฉันจะไปนมาที่มัสยิดอย่างนี้เป็นต้นมันถึงโดยอิหม่ามอบูดาวูดนะครับยังนมาซุนัตเนี่ยวันกับคืนหนึ่งเอาของที่เราทำง่ายๆก่อนแล้วกันนะวันกับคืนหนึ่งคือซุนนะห์มุอักกะดะห์เนี่ย12รอกอะอ์วันกับคืนหนึ่ง12รอกอะอ์นมาซุนนะห์นะไม่ใช่ฟัรดูนะ12รอกอะอ์นบีสอนบอกว่ารายงานโดยภรรยานบีชื่อนางฮาบีบะรอฎิยัลลอฮุอันฮาซาวญินนบีภรรยาของท่านนบีได้สอนบอกว่าฉันได้ยินนบีพ
พูดบอกว่ามามีนาอับดินนี่ผู้หญิงเล่านะนะถ้าพญานบีไม่มีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านบีสอนอะไรบ้างในบ้านเขามาสอนในบ้านเนี่ยสอนพวกเราด้วยนะมันจะสอนเฉพาะพญานบีคนเดียวที่นบีพูดที่บ้านพญามันเล่าข้างนอกว่านบีสอนอย่างนี้มามีนาอับดินมุสลิมินยุซัลลีลิลลาฮิกุลยามินซินตัยอาชารตะรักอาตันตะเตาอันนบีพูดกับภรรยาฟังบอกว่าใครที่นมาตวันหนึ่ง12รอกอัตเป็นนมาสุนนะไม่ใช่ฟารดูมามาตะเตาะนั่นนมาด้วยความสมัครใจไม่ได้บังคับ12รอกอัตร้อยรอฟารีดะไม่ใช่นมาฟารดูอิลลาบันัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์เขาจะไม่ได้อะไรนอกจากอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาคนนั้นไหนนะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้สร้างบนโลกดุนยานะโลกดุนยาเนี่ยหาเงินเองสร้างเองเหนื่อยเองแต่อัลลอฮ์จะสร้างให้ในสวรรค์แสดงว่าคนที่นมาทุกคนได้ไปอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ไปสวรรค์หมดเลยจ้ะนี่นะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ไปหมดเลยแล้วก็พาผมไปด้วยนะครับ12รอกอัตนับยังไงเรานับตามนะก่อนนมาซุบฮ์เท่าไหร่2ก่อนนมาซุบฮ์2รอกอัตนมาไวๆหรือช้าช้าช้าๆนะแบบไหนนี่บางคนเนี่ยตัดดุอาอิฟติตาห์อัลลอฮุอักบัรอิฟติตาห์ไม่อ่านแล้วมีคนโทรศัพท์มาปรึกษาผมถามว่าตัดอิฟติตาห์ทำไมก็ดุอานมาซุนนะห์ไม่ต้องอ่านก็ได้ใครบอกคุณอ่ะนบีทำเป็นแบบไว้นบีเนี่ยอ่านดุอาไม่ขาดตกบกพร่องเลยค่อยๆ อ่านแล้วก็ยืนแบบคูชูใจมุ่งตรงกับอัลลอฮ์เวลายืนนมาตามองที่ไหนที่สุญูดเวลารุกูตามองที่ปลายเท้าเราเองเวลานั่งอัตฮะยาตามองที่นิ้วนี่นบีให้เป็นแบบว่าอย่าไปตัดพออ่านดุอาอิฟติตาห์จบแล้วก็อ่านฟาติฮะค่อยๆอ่านอูซุบิลลาฮ์ด้วยนะว่าในใจนะว่าเบาๆอูซุบิลลาฮ์ชะฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานอัลฮัมดุลิลลาห์ค่อยๆอ่าน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 พอเราแก่แล้วอ่านช้าๆใช่มั้ยวัลลอฮลีนอามีนแล้วก็อ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์อีกสักส่วนใหญ่นบีจะให้อันกุลยากุลยาอันช้าๆแล้วก็ค่อยๆรูกลัวนมาที่พี่น้องนมาใช้เวลากี่นาทีนานไหมเท่าไรกี่นาทีนมาสองรอกอัตก่อนนมาสวบใช้เวลานานไหมประมาณกี่นาทีห้าหกนาทีดีมากเลยกำลังสวยกันแล้วละห้าหกนาทีใช่ค่อยๆนมาค่อยๆว่าตาอย่ามองซ้ายมองขวาเนี่ยนมาก่อนนมาซุบฮ์สองรอกอัตนะแล้วก็นมาซุบฮ์อีกสองรอกอัตสุนนะห์นบีนบีเป็นอย่างนี้พอนมาสุนนะห์สองรอกอัตเขาก็รอเวลานมาซุบฮ์เนี่ยนบีก็จะนอนเอามือเนี่ยวางบนแขนเนี่ยนอนตะแคงประมาณสัก5นาทีนี่ทำตามนบีทั้งหมดน่ะอย่าไปกลัวว่าเขาจะด่าข้างหน้าใหม่เขาด่าไปเถอะเห็นไหมเพราะมันถูกด่ามาเยอะแล้วเนี่ยแล้วก็ไปนมาที่มัสยิดทีนี้นมาถ้าเรามานมาไม่ทันอย่างผู้ชายที่ชอบไปนมาที่มัสยิดใช่ไหมบางคนมันจะนมาที่บ้านนมาสุนนัตเนี่ยส่วนใหญ่นบีจะนมาที่บ้านเข้าใจนะนมาสุนนัตทุกรายการเนี่ยนบีใ
จัดนมาศที่บ้านให้บรารักัดกับบ้านตัวเองเพราะบ้านเราเนี่ยมันเปิดเพลงมีใช่ไหมแล้วเปิดดนตรีมีเปิดอะไรข่าวตอนนี้ข่าวเรื่องอะไรอะไรที่มาประชุมกันเอเปกใช่ไหมเนี่ยก็เห็นข่าวสามงเสมัวสาวข้องชั่วนิดนึงก็อะละส่วนใหญ่ก็ข่าวแล้วก็ดนตรีแล้วก็ละครละครนี่ยังดูกันหรือเปล่าแม่เข้าใจยกเข้าใจยกเข้าใจยกมาชะอัลลอฮ์อาจารย์คนนี้อ่ะจ้ะเออผมไม่เคยดูใช่เพราะผมไม่มีทีวีใครจะซื้อให้ก็ไม่เอาไม่รับนะอันนี้พูดยังไงนมาซุบฮ์ถ้าผู้ชายมานมาซุบฮ์ที่มัสยิดก็จะมานมาซุนนะห์ที่บ้านอาจจะมาที่มัสยิดไม่ได้นมาที่บ้านใช่มั้ยพอมาถึงอิกอมาพอดีอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์อักบัรซุดวัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้นมาซุนนะห์ทํายังไงนมาตามอิหม่ามไปก่อนเมื่ออิหม่ามให้สลามแล้วลุกขึ้นนมาซุนนะห์แทนนมาศก่อนนมาศหลังนมาศให้สลามแล้วได้เรียกว่านมาศอีก2รอกอะฮ์เพราะในสมัยนบีมีซอฮาบะห์นบีทําแบบนี้นบีถามเองนมาศอะไรเนี่ยฉันไม่ได้นมาศซุนนะห์ก่อนนมาศซุบฮ์นบีก็นิ่งแค่ว่านบีพอใจฉะนั้นซุนนะห์นบีมี3อย่าง1สิ่งที่ท่านนบีพูด2สิ่งที่ท่านนบีทำสามซอฮาบะห์นบีทำต่อหน้านบีนบีเห็นนบีพอใจนั่นเรียกว่าซุนนะห์ของท่านนบีก็นำเอาไปใช้กันนะครับพี่น้องก่อนนมาซุฮร์กี่รอกอะฮ์ซุนนะห์เนาะสี่ก่อนนมาบ่าย4รอกอะฮ์ใช่ไหมก่อนซุบฮ์2ก่อนบ่าย4แล้วก็หลังนมาศ2เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย4 5 6 7 8แล้วสิ8แล้วก็หลังมักริบอัสัดไม่มีหลังมักริบอีก2เป็น10หลังอิชาอีก2เป็น12ใครที่รักษาอย่างนี้ทุกวันอย่าให้ขาดอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ให้กับคนที่รักษานมาวันละทุกสองรอกอาตทีนี้นมาสี่รอกอาตก่อนนมาซุฮร์เนี่ยทำทีละสองนะค่อยๆอ่านนะอย่าไปตัดอะไรอย่าดูอิฟติฎาอย่าตัดอ่านช้าๆค่อยๆอ่านค่อยๆอ่านประมาณสัก10นาที15นาที4รอกอาตนี่ประมาณ10นาทีนะ15นาทีท่านจะได้นะนะค่อยๆนมาใจมุ่งตรงกับอัลเลาะห์อย่างนี้เป็นต้นตกลงว่าวันหนึ่งกี่รอกอาตนะ12รอกอาตก่อนนมาซุบฮ์2ก่อนนมาซุฮร์4หลังนมาซุฮร์2หลังมักริบ2หลังอิชา2นี่นมาสุนนะห์มุอักกะดะห์ทีนี้นมาดุฮาล่ะถามท่านพี่น้องว่านมาดูฮากันบ้างหรือเปล่านี่ผมนมาดมาแล้วนะก่อนจะมานี่นะนมาดูฮานี่มีทั้งหมดกี่รอกอะฮ์8รอกอะฮ์นบีสอนอย่างนี้ใครที่นมาดูฮานี่ตอนนี้เวลาเข้าแล้วนมาดูฮานี่นะคนจริงเข้ามาตั้งแต่ตะวันขึ้นแต่ประมาณสัก20นาทีดูฮาแปลว่าสายนะครับนมาดูฮาแปลว่าสายการนมาที่ดีที่สุดก็คือตอนเนี้ย10โมงนี่แหละ10โมงกำลังสวยเลยใช่ไหมได้8รอกอะฮ์นบีสอนว่าใครที่นมาตั้งแต่นะตั้งแต่ตะวันขึ้นได้20นาทีอย่างที่นมาดอีดนะนมาดูฮาอีดที่สุราของเคสมีใช่ไหมนะนมาดกันกลางแจ้งอ่ะเคยไปกันหรือเปล่านั่นละตอนประมาณ7โมงกว่าๆนะ7โมง15เนี่ยนั่นน่ะเผื่อไว้นะในใจผมน่ะ7โมงตรงก็กรรมการว่า
รอชาวบ้านหน่อยเถอะชาวบ้านมาไม่ทันรอก็รอแบบมีปัญหาทีนี้นมาดูฮาเนี่ยคนทั้งสี่เราก็อาจทำทีละสองกันดูฮาแปลว่านมาสายสี่เราก็อาจแล้วก็นมาก่อนนมาซุฮรอีกสี่เราก็อาจเป็นเท่าไร8ที่สุนัตบนเลยนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์กลายเป็นสองหลังแล้วเอาได้ไหมเอาหรือเอาหลังเดียวพอเอาไปเถอะเผื่อเอาไว้เบื่อหลังนี้ไปอยู่หลังนู้นอย่างนี้เป็นต้นตกลงว่าอัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้เรานะหลายหลังนะวันหนึ่ง12เราก็อาจรักษาให้ดีบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์นมาดดูฮาสี่เราก็อาจแล้วก็นมาสุนัตก่อนตัวฮุดอีก4ได้บ้านอีกหลังนึงอีกอัลลอฮฺอักบัรและอีกผู้หญิงคนใดก็ตามนะครับที่นมาดไม่ขาดที่ถือศีลอดแล้วก็เชื่อฟังสามีได้บ้านอีกหลังนึงอีกเอา3หลังเอาเปล่าเอาไปเถอะสำคัญคือว่าต้องเชื่อสามีนะมีคนถามว่าสามีไม่มีจะเชื่อใครอ่ะหรอเชื่อใครดีเอาก็ถ้ามีพี่ชายก็เชื่อพี่เขาจะเขาสั่งอะไรก็เชื่อที่มันไม่ขัดต่อคำสั่งของอัลลอฮ์แต่ถ้ามีสามีต้องจัดเสื้อผ้าให้สามีใส่จัดอาหารอร่อยให้สามีทานแล้วก็ได้ดูอุ้มลูกแทนสามีเลี้ยงลูกให้โตกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวแทนสามีทั้งหมดนี่คือรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺจะจัดให้เอาไปบ้านหลังหนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์นี่ได้3หลังแล้วนะโอ้ถ้าจะเอาเรื่องนมาซุนัตอย่างเดียวนี่นะทำนู่นทำนี่ได้บ้านในสวรรค์มีหลายฮะดีษนะจะเอาแค่3เรื่องพอเอาแค่3หลังก็พอแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นตัวลงว่านมาดูฮากี่รอกอะห์นะ4นมาก่อนนมาดบ่าย4อัลเลาะห์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาไหนสวนสวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์อยากเข้าสวรรค์กันมั้ยมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งเดินมาหานบีรอซูลของอัลเลาะห์ฉันจะได้เข้าสวรรค์มั้ยนบีมองหน้าคนอย่างแกมันจะเข้าสวรรค์หรอกร้องไห้อ่ะคนแกน่ะเธอร้องไห้ทำไมก็นบีว่าฉันมันจะเข้าสวรรค์กลับมาเนี่ยกลับมาเนี่ยคนแก่ๆอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์ต้องให้เป็นสาวก่อนถึงจะเข้าได้อัลลอฮ์อายุเท่าไหร่33อายุ33กำลังสาวเลยอัลลอฮ์อักบัรนั่นคนจะเข้าสวรรค์แต่นี่คนยืนอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะเขาเอาลักษณะนบีอย่างน้อย 5-6 นบีบรรจุอยู่ในคนคนเดียว 1. ความสูงเหมือนกับนบีอะไรอาดัมนบีอาดัมเนี่ยสูงประมาณ60ศอกต้นมะพร้าวนั่นแหละโอ้โหแสดงพวกเรานี่นะพอเข้าสวรรค์เนี่ยโอ้โหสแลนเดอร์หุ่นงามเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ข้อที่1นะข้อที่2อายุเท่านบีอีซาอะลัยฮิสซาลามที่อัลเลาะห์ยกขึ้นไปบนชั้นฟ้าเนี่ยอายุเท่าไหร่33แล้วก็ความหล่อความสวยเหมือนกับนบีอะไรยูซุฟอัลเลาะห์ใครบ้างอยากไม่อยากหล่ออัลเลาะห์ให้หล่อหมดเลยอัลเลาะห์อักบัรเห็นหน้าแล้วตอนเช้าพอตอนสายเห็นล้อกว่าเก่าอีกอ่ะพอตอนบ่ายเห็นล้อกว่าเก่าอีกยิ่งล้อขึ้นสวยขึ้นมารู้อัลลอฮ์จัดยังไงจึงยกให้อัลลอฮ์เก่งมากเลยครับข้อที่หนึ่งความสูงเหมือนนบีอะไรนบีอาดัมอายุเท่ากับนบีอีซาความล้อเท่ากับนบียูซุฟเวลาพูดจาเนี่ยสวิตทั้งพูดจาเสียงไพเราะแบบนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเห็นไหมอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ข้อที่ห้า
มารยาทเหมือนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามีซิฟัตอยู่5ลักษณะเด่นๆอยู่ในสวนสวรรค์พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้ทั้งหญิงชายอัลลอฮ์อักบัรสง่างามจริงๆอย่าเข้าสวรรค์แต่ตอนนี้นะแต่จะเพิ่งเข้าแล้วตอนนี้รอไปก่อนใช่ผลบุญถ้าก็ทำอุมเราะรอต้องรอนะอย่างอื่นไม่ต้องทำงี้นั่งอ่านกุรอานหรือมากระซิกรุลลอฮ์ซุบฮานั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 ลลอฮ์ถ้าจะทำงานอื่นได้ก็ทำไปอย่างที่บ้านงานมันเยอะใช่ไหมรอช่วยจานยังไม่ได้ล้างอยู่ในครัวหลานมันกินเมื่อคืนนี่โต๊ะก็ทำใบดาบะอย่าด่าเหมือนงานทำนี่กูต้องเหนื่อยไม่ต้องทำก็ทำไม่ทำก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละถูกต้องว่าอัคลากนบีไม่เคยบ่นใครนบีไม่เคยทะเลาะกับภรรยานบีไม่เคยทะเลาะกับลูกๆเพราะนบีมีลูกหลายคนลูกสาวหมดเลยนะไม่เคยทะเลาะนบีมีภรรยากี่คน10กว่าคนพี่น้องไม่เคยทะเลาะกับภรรยาเลยเขาอยู่ยังไงอ่ะอัลเลาะห์เนี่ยเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่นะครับเอาต่อมาครับนมาดดุฮาพยายามรักษาแล้วก็ตะฮัจญุดรักษามั้ยนี่ทำกันบ้างหรือเปล่าทำกันอยู่นะตะฮัจญุดเนี่ย2รอกอาตวิเตส3ก็ได้2ตะฮัจญุด4วิเตส3 3ตะฮัจญุด6วิเตส3 3 4ตะฮัจญุด8วิเตส3 8 9 10แบบนมาดในเดือนรอมฎอนนั่นแหละพี่น้องเหมือนกันแต่ว่าเนียดคนละอย่างถ้าในเดือนรอมฎอนก็เนียดอะไรนะเนียดนมาดกิยามุลเลยหรือว่านมาดตะรอวีห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับ นมาดดูฮะ4รอกอะอ์ตนะตะฮัจญุดเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทำ8รอกอะอ์หรอกพอมันเยอะขี้เกียจด้วยอะไรด้วยอัลลอฮฺอักบัรขึ้นมาฉี่แล้วนอนต่อมีไหมมีเหรอขึ้นมาฉี่นะขึ้นได้เพราะจะนมาดเชตตอนมันทำอย่างนี้นี้นอนอีกหน่อยมันมาลูบที่หัวที่ตัวเชตตอนนะถ้าเป็นผู้ชายกับบางยีตัวอิหม่ามขอเตบนอนเถอะนอนอีกนิดนึงอีกทีนึงอีกนิดนึงนอนไปอีกนิดเดียวจะก็ตื่นมาทีหลังตื่นมาแล้วนะน่าจะอาบน้ำนมาดแล้วใช่ไหมไม่เอากลับไปนอนต่ออีกอย่างเงี้ยพวกเราเยอะแต่อย่าทำเลยดองแล้วชะตามันจะพูดว่านอนอีกนิดนึงนอนอีกนิดนึงแล้วก็จะตื่นซุบฮ์เลยอย่างเงี้ยจะไม่ได้นมาดแล้วคนที่เนียดลุกขึ้นเนียดว่าจะนมาตะฮัจญุดตอนเวลากลางคืนเสร็จแล้วมันหลับไปเนี่ยตื่นไม่ได้มันง่วงจัดผลบุญได้ที่เขาได้เนียดตั้งใจจะนมาจะผลบุญได้ไหมได้แต่อย่าเนียดทุกคืนนะแล้วก็ไม่ขึ้นสักคืนนึงอ่ะกินเนียดอย่างเดียวอย่าพี่น้องคืออยากจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดแต่มันขึ้นไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ผมได้ทุกคืนน่ะแต่ทุกคืนทำเลยแล้วนี่มันจะคุยจะเล่าให้ฟังให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราก็นึกก็เสร็จตอนมันก็รูปแล้วผมรู้แล้วนี่เสร็จตอนรูปหัวแล้วอ๋อมึงนอนอีกนิดนอนอีกนิดแต่ว่ากูเอาชนะมันให้ได้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮิอะฮยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินุยูนั่งเฉยๆบนเตียงนอนอย่าพูดลุกขึ้นนะเพราะว่าประโยคนี้อีก77ประโยคอัลลอฮุอักบัร10ครั้งอัลลอฮุอักบัร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 อัลฮัมดุลิลลาห์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 อีก10ครั้ง
สุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮ์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 อีก10ครั้งสุบฮานัลมะลิกิลกุดดูดอีก10ครั้งอัสตักฟิรุลลอฮ์อีก10ครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีก10ครั้งอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินดีกิดดุนยาวะดีกิยาอ์มิลกิยามะอีก10ครั้งที่นั่งตรงนี้น่ะซิกรุลลอฮ์ไปด้วยเป็นการให้เลือดมันเดินให้มันดีแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำตกลงที่ท่านนบีสั่งให้ทำเนี่ยเพื่อสุขภาพเราหมดเลยเนี่ยไม่ให้เราขึ้นพวดพลาดพวดพลาดเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงเพราะว่าพออายุมันแก่แล้วใช่ไหมล่ะท่านก็ค่อยๆขึ้นทุกอิริยาบถจะทำอะไรต้องนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนอ่านบิสมิลลาห์ก่อนนะครับว่างั้นนะอัลลอฮ์อักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลมุลกิลกุดดุสอัสตักฟิรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์มะอินนีอะอูซุบิกะมินดีกิดดุนยาวะดีกิยาอ์มิลกิยามะเนี่ยว่าอย่างงี้นะ70ครั้งค่อยๆว่าเลิศค่อยๆลุกขึ้นเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเท้าหนานอ่านดูอ้าว่าไงอินนีอาอูซุบิกะมินัลคูบุซิว่าทำไมต้องเตือนเพราะอิสลามสอนให้เราเตือนกันทีนี้พอออกมาจากห้องน้ำอ่านว่าไงแปลว่าอะไรขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ถามว่าผิดอะไรผิดตอนอยู่ในห้องน้ำนบีสั่งไม่ให้เรานึกถึงอัลลอฮ์ไม่ให้ดิเกตถึงอัลลอฮ์หลังจากให้สลามแล้วอัสตักฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ท่านผิดอะไรอ่ะคำอธิบายคือผิดตอนใจลอยตอนนมาดเนี่ยบางทีไปนู่นไปซาอุดีโอ้ฉันไปตะวาบวันนั้นโอ้โหเดินขมำไปนึกอะไรเยอะตอนนมาดเนี่ยแปลกนะก่อนนมาดนึกอะไรไม่ออกพอเข้าเสือนมาดมาเต็มเลยอ่ะนี่ชัยฏอนทั้งหมดชัยฏอนมันมีหน้าที่อย่างเดียวยุมันทำยังไงให้มันใจลอยให้ได้แล้วก็ต้องพยายามดึงเข้ามาฉะนั้นพยายามไม่ให้ใจลอยหนึ่งนมาดนี้เป็นนมาดสุดท้ายแล้วตายแล้วจะมาใช่ไหมเรื่องที่สองรู้ความหมายของดุอาที่เราอ่านในนมาดใจมันจะอยู่กับที่เรื่องที่สามสายตาที่สำคัญที่สุดมีคนถามว่ายืนนมาดเนี่ยหลับตาดีหรือว่าลืมตาดีลืมตาดีกว่าหลับตานะบางคนมาหลับตามันคุชัวดีผมบอกไม่เดี๋ยวตะขาบมาทำไงอ่ะฉะนั้นถ้าตะขาบมาเนี่ยหลีกได้เดินได้ฆ่าได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะโว้ยๆๆตะขาบมาโว้ยอัลลอฮ์นมาก็เสียด้วยใช่มั้ยต้องใจเย็นๆอย่างนี้เป็นต้นต่อมาครับอีกหะดีษนึงอันนบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวบอกว่าเด็กก็ใส่ซัยยิดินาบิลาลได้เรียกซัยยิดินาบิลาลมาเพราะนบีขึ้นมิรอดพอลงมาตอนกลางตอนเช้ามาละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดซัยยิดินาบิลาลนั่งอยู่บิลาลมานี่สิเมื่อคืนเนี่ยฉันขึ้นไปบนชั้นฟ้าเห็นคุณน่ะเดินอยู่ข้างหน้าฉันนบีเห็นไซนาบิลาลคือยิบรีลพานบีเข้าไปในสวนสวรรค์ไปดูอะไรอะไรใช่มั้ยนบีก็มาเล่าแต่เห็นไซนาบิลาลน่ะเดินอยู่ข้างหน้านบีบอกไซนาบิลาลเธอเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนฉันเนาะทำอะไรดีหรือที่อัลเลาะห์พอใจคุณไซนาบิลาลบอกว่าทุกครั้งที่ฉันอาบน้ำนมาดฉันจะนมาดสุนัตสองรอกอัตหลังจากอาบน้ำนมาดเสร็จแล้วเรียกว่าอะไรนะตะฮียะตุลวุฎูเคยทำกันยังฝึกเถอะฝึกท่านยังมีเวลาเยอะใช่ไหมทำเลยพี่น้องตกลงว่าเหมือนใครเหมือนไซนาบิลาลนบีรับรองอ่ะไม่ใช่ซอฮาบะห์นบีทำบิดอะห์น่ะตอดพูดผิดนั่นน่ะ
มีพวกครูอยู่ครูจะไปเอ่ยชื่อนะว่าใครนะบอกว่าเนี่ยนบีไม่ทำทำไมจะทำไม่ได้นบีไม่ทำทำทำไมอ่ะกบฏซอฮาบะห์กับนบีก็เคยทำนะนี่ไงเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นนบีรับรองการกระทำของซอฮาบะห์นบีพอใจรับรองการกระทำของซอฮาบะห์ก็เป็นสุนนะของท่านนบีแล้วก็นมาสองนั้นท่านพูดบอกว่าไลลินวะลานะฮาไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนทุกครั้งที่น้ำนมาสฉันหมดเขาจะเก็บน้ำนมาสพออาบน้ำนมาสเสร็จแล้วก็ไปนมาสสองรักอัตทีนี้วิธีการอาบน้ำนมาสเนี่ยอย่าอาบน้ำนมาสแบบลวกแบบลวกอาบยังไงแบบลวกอาบยังไงอาบแบบไม่ท่วงอ่ะล้างแขนก็ไม่ถึงข้อศอกแล้วก็ฟันก็ไม่แปรงรู้เปล่าการแปรงฟันเนี่ยนบีบอกว่าเลาลาอันอัชุกกะอะลาอุมมะตีละอัมัตตุฮุมบิซิวาคอินดะกุลลิวุดูอินมี2หะดีษอินดะกุลลิศอลาตินทุกครั้งที่นมาซจะแปรงฟันทุกครั้งที่อาบน้ํานมาซก็จะแปรงฟันก่อนทุกครั้งไปนี่พวกเราไม่ค่อยปฏิบัติแต่ผมจะรักษาเพราะเรารู้ตัวว่าการรักษาปากอย่างเดียวเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมาคนที่ร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บนะแข็งแรงเพราะเราดูแลปาก2 อย่างดูแลฟันดูแลปากไม่ด่าคนด่าคนเนี่ยคนนินทาปากตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยเลยบ้านนี้ปากเสียท่านอย่าด่าคนให้เขาด่าเราพอเขาด่าเรามาทำไงหูร้อนเลยนะใหม่ๆเนี่ยหูร้อนพอจุดต่อไปใครด่าใครบาปใช่หรือไม่ใช่ใครด่าใครบาปและคนที่ถูกด่าบาปนี่ไม่บาปก็คนถูกด่าจะบาปอะไรแล้วคนที่ด่าทหารและคนที่นินทาคนนะบาปแล้วอัลลอฮ์จะเล่นงานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รอที่จะคิดบัญชีอยู่ตลอดเวลามีอยู่คนหนึ่งอาลิมอุลามะคนหนึ่งถูกด่าท่านเดินผ่านหน้าบ้านได้ยินเขากำลังนินทาตัวเองยืนฟังสักแป๊บยังโอ้นี่มันด่าฉันนี่วะก็เดินออกไปพอกลับมาบ้านตอนเย็นก็บอกลูกเอาอินพลัมเม็ดงามๆใส่ถาดนี่แบบยาวเนี่ยน่าจะเอาไปใช้นะเม็ดงามๆใส่ถาดแล้วเอาไปให้คนบ้านนั้นลูกถามไปให้ทำไมแล้วพ่อมาก่อนไม่ได้ให้อ่ะเมื่อเช้าเนี่ยเขาเอาความดีของเขาเข้าบัญชีพ่อ เขาเอาบัญชีความดีของเขาบัญชีความดีของเขาเข้าบัญชีพ่อไม่ต้องเหนื่อยเลยไปขอบคุณเขาแต่ต้องเม็ดงามๆนะอินบาลามเม็ดงามๆใส่ถาดเอาไปให้เขาเป็นขอบคุณเราเหมือนจะบอกว่าเองด่าต่อไปอีก อย่าหยุด ฉะนั้นเวลาเขาด่าเราเนี่ยเราไม่ต้องไปเครียดหรอกเพราะว่านบีสั่งนะนี่กุรอานสั่งนะอยู่บ้านให้ทำ7ข้อข้อที่หนึ่งอยู่บ้านนะให้อ่านกุรอานสม่ำเสมอข้อที่สองอย่านมาดอย่าขาดเก็บนมาดสุนัตต่างๆให้ครบอย่าให้มันขาดตกบกพร่องนะครับข้อที่สามอิ่มฟากบริจาคสม่ำเสมอวันหนึ่ง4-5รอบได้ไหมบริจาคอ่ะได้เลยไม่มีปัญหาไม่ผิดครับข้อที่4ให้ขอดุอาสม่ำเสมอผมนี่นั่งรถมากับบังยูซุฟเนี่ยขอดุอาตลอดเนาะขออาบทนี้อัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถอะข้าพเจ้าเนี่ยเลวยิ่งกว่าหมาอีกเรานึกเองเขาไม่รู้เราอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ผมทำตามนบี
นบีว่าคำนี้ตอนไหนรู้ไหมตอนนบีนั่งประชุมกับบรรดาซอฮาบะห์ประชุมเรื่องดุนยานะไม่ใช่ประชุมเรื่องศาสนานะเรื่องศาสนาเนี่ยรอวะฮีอย่างเดียวอัลลอฮ์สั่งนบีนบีก็สั่งต่อก็ทำเลยแต่ที่ประชุมเนี่ยประชุมเรื่องดุนยาเรื่องศาสนาไม่ต้องประชุมเพราะว่าเป็นคำสั่งชัดเจนมาจากอัลลอฮ์แล้วจบใช่ไหมนบีประชุมกับซอฮาบะห์พอนบีไม่พูดเนี่ยนบีจะพูดคำนี้อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักแปลว่าฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ถามว่านบีผิดอะไรนบีไม่มีความผิดแต่นบีพูดทำไมเนี่ยเป็นการสอนพวกเราวันนี้ให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เยอะๆตกลงว่าอยู่บ้าน7ให้ทํา7ข้อ1อะไรนะให้อ่านกุรอานสม่ําเสมอพร้อมรู้ความหมายด้วยนะอันที่2นมาซยะคายเก็บนมาซสุนัตให้หมดข้อที่3ให้บริจาคสม่ําเสมอบริจาคเนี่ยเงินไปไหนมาเช้าเนี่ยอ่านหะดีษกันที่มัสยิดที่บ้านผมเนี่ยนะหลังนมาซุบฮ์เนี่ยเราบังคับให้อ่านหะดีษ1หะดีษต้องอ่านหะดีษ1หะดีษแล้วก็ขอร้องก็ว่าอย่ามานมาซุบฮ์แล้วกลับอย่าขอร้องให้นั่งฟังประมาณสัก2นาที3นาทีอ่าน1หะดีษมาเช้าอ่านหะดีษบทนี้คนจะพูดว่าไอ้นี่ทรัพย์ของฉันไอ้นี่ก็ทรัพย์สินของฉันไอ้นี่ก็ทรัพย์ของฉันนบีบอกว่าทรัพย์ของคุณมีแค่3รายการที่เป็นของคุณจริงๆเลยนะแค่3รายการ1ที่คุณกินแล้วก็ทายเป็นอุจจาระนั่นเป็นของคุณ2ที่คุณใส่เสื้อผ้าแล้วก็เก่าขาดไปเป็นของคุณอันที่3ที่คุณบริจาคที่บริจาคออกไปพี่น้องครับต้องเพื่ออัลเลาะห์นะนั่นเป็นของเราตกลงว่าบนโลกดุนยาใบนี้คุณจะมีที่กี่พันไร่ก็มีไปเถอะไม่ใช่ของคุณที่คุณกินไปเป็นของคุณที่คุณเสื้อผ้าที่คุณใส่เป็นของคุณที่คุณบริจาคออกไปเป็นของคุณแสดงว่าการบริจาคนั้นเข้าบัญชีใครผลบุญเข้าบัญชีใครเข้าบัญชีเราเองเห็นยังครับเนี่ยสบายใจไหมท่านการบริจาคพี่น้องครับมันจะทำให้ใครเนี่ยยากจนด้วยยิ่งบริจาคยิ่งเข้าบัญชีเราหมดเลยเข้าบัญชีเราหมดเลยเข้าบัญชีเราหมดเลยสบายใจไหมพี่น้องนี่อิสลามเป็นศาสนาเดียวที่มาจากอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนว่าของเราจริงๆมีกี่รายการ3รายการของที่1อะไรอาหารที่เราทานไปต้องทายก่อนนะถ้ายังไม่ทายก็ยังไม่ใช่แล้วก็เสื้อผ้าที่เราใส่แล้วก็เก่าไปขาดไปเป็นของเรา3ที่เราบริจาคในนามเรานะเพื่ออัลลอฮ์นั่นละเป็นของเรานอกนั้นใช่ไหมมีรถสัก5คันก็ลงตายอยู่สิประชึกไปหาใครพอตายภาพจดจบบางทีลูกด่าอีกโอ้โหทำไมมีรถน้อยลูก6คนมีมาตายมี3คันน่าจะมี6คันนี่ใช่มั้ยถูกด่ารับหลังก็มีฉะนั้นรีบบริจาค ก่อนตายพี่น้องครับถ้าบริจาคไม่ได้เงินจะมียิ้มสมัยตะบัสรุมการยิ้มอัลเลาะห์ยิ้มให้กับสามียิ้มให้กับลูกยิ้มให้กับญาติพี่น้องยิ้มให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงใช่มั้ยไอ้หน้าบึ้งบึ้งในอิสลามไม่จะสอนน่ะอิสลามสอนให้หน้าอะไรนะหน้ายิ้มจีอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ยิ้มก่อนแล้วก็สลามทีหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับตกลงว่าหลังจากอาบน้ำนมาศแล้วมีสุนัตให้นมาศ2รอกอัตใครทำเป็นประจำไซดินาบิลานรอดิยัลลอฮุอันฮุทำเป็นประจำมาดูคนที่รวยรวยมากครับแต่ไปนรกลองทายที่ใครฟิตอะไรฟิรเอาตำแหน่งเป็นอะไร
็นกษัตริย์แล้วก็กอรูนอีกคนหนึ่งลูกกุญแจอย่างเดียวคนถือลูกกุญแจประมาณ 7-8 คนรวยขนาดนี้แล้วก็ตะกบุตรเย่อหยิ่งจองหองอวดดีพวกเราไม่มีนะนบีสอนมาว่ามันเนี่ยตามาดาอาลามาลิฮิฟะกอดดอลล่ะใครที่ไว้ใจในทรัพย์สินของเขาคนนั้นหลงทางกอรูนหลงทางครับมันเนี่ยตามาดาอาลาซุลตอนีฮิใครที่ยึดกับตำแหน่งอย่างฟิรอูนตำแหน่งกษัตริย์คิดว่าตำแหน่งกษัตริย์จะช่วยเขาให้ไปสวรรค์ได้ตกนรกครับแล้วก็จมน้ำตายใช่ไหมมันเนี่ยตามาจากอัลลอฮ์ใครที่ไว้วางใจกับอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ตัวนี้คือเป้าหมายของชีวิตเราเป้าหมายไว้วางใจกับอัลลอฮ์ทุกเรื่องพี่น้องครับขอว่ามั่นใจในอัลลอฮ์และอีกเรื่องหนึ่งอัลอะคิลลายาวมะอิซิมบาดูฮุมลิบาดินอะดูคนที่รักใคร่กันในวันนี้แต่ถ้าไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์จะกลายเป็นบาดูฮุมลิบาดินอะดูจะกลายเป็นศัตรูกันหมดเลยฉะนั้นสามีภรรยารักกันต้องเพื่อใครพ่อกับแม่รักกันเพื่ออัลลอฮ์พ่อกับลูกรักกันเพื่ออัลลอฮ์แม่กับลูกรักกันเพื่ออัลลอฮ์พี่ชายน้องชายรักกันเพื่ออัลลอฮ์แต่ถ้าไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไปในวันกิยามะห์บาดูฮุมลิบาดินอะดูต่างคนต่างเป็นศัตรูซึ่งกันและกันพี่น้องเอามั้ยล่ะจะชี้หน้าด่ากันเองนี่กุรอานซูเราะห์อัซซุครุฟอัลอะคิลลายาวมะอิซิมบาดูฮุมลิบาดินอะดูคนที่เป็นเพื่อนรักกันอย่างเช่นพรรคการเมืองก็ไม่แต่พรรคไหนนะเพราะทุกคนมันมีพรรคอยู่ในใจอยู่แล้วฉันพรรคประชาธิปัตย์อย่ายุ่งนะฉันนี่พรรคภูมิใจไทยนะฉันนี่พรรคเสื้อแดงนะมันอยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ใช่มั้ยห้ามแตะพรรคอัลลอฮ์ใช่ไหมฮัมดุลิลลาฮ์ฮิซบุลลอฮ์แปลว่าพรรคการเมืองของอัลลอฮ์ฉะนั้นใครที่มันจะรักกันเพื่ออัลลอฮ์เป็นน้องครับขาดทุนบนดุนยานี้ช่วยเหลือกันด้านการเงินการทองไปมาเลี้ยงอาหารกันมีรถรับส่งกันโอ้ยแต่มันจะทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออย่างอื่นหมดเลยนะไปในวันเกียร์มาแทนที่จะรักกันจะยิ้มกันจะคุยกันเห็นนะมึงนี่แหละทำให้กูเสียคนมึงนี่แหละทำให้กูเสียคนมารับกูหน้าบ้านใช่ไหมอัลลอฮ์ไปสอนกูในเรื่องผิดหมดเลยด่ากันเองในวันกิยามะห์อิลลัลอิลลัลมุตตะกีนนอกจากรักกันเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นนี่มันเรื่องจริงครับไม่ใช่พูดเอาใจใครด้วยอาจจะอัลลอฮ์องค์เดียวต่อมาครับอีกเรื่องหนึ่งนมาสุนัตเนี่ยเข้ามัสยิดทุกครั้งเนี่ยควรจะนมาสกี่รักอาดีสองให้เกียรติกับมัสยิดของอัลลอฮ์ทุกครั้งที่เข้ามัสยิดมุสลิมะถ้าจะไปมัสยิดต้องขออนุญาตสามีก่อนนะขออนุญาตพ่อก่อนไปนมาสที่มัสยิดแต่นบีก็บอกว่านมาสที่บ้านของนางนั้นดีกว่านี่เป็นข้อเตือนใจที่ดีจะไปได้ไหมได้อย่างนี้เป็นตัวนบีสอนอย่างนี้นะครับนมาที่มักกะเนี่ยจะผลบุญเท่าไหร่แสนเท่าเห็นไหมคนมาทำมุรอมีบาปอย่างนี้มีไหมขอร้องต่อรอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเราขอร้องต่อรอให้สุขภาพแข็งแรงในช่วงอยู่ที่นครมักกะกับที่มาดีนะแล้วก็ขอได้อุมเราะห์ที่มาบรูรอผมขอร้องให้แล้วนะแต่ที่บางคนขอดุอาผิดมีอยู่คนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมเล่าผมฟังว่าฉันพลาดไปแล้วอาจารย์พลาดอย่างแรงเลยไปมักกะไปไม่สบายก็ขอดุอาก็ไปขอที่รางน้ำนี่มาฮะ
อัลลอฮ์จะให้ฉันหายจากโรคภัยไข้เจ็บเถอะถ้าจะป่วยให้ไปป่วยที่เมืองไทยเถอะเนี่ยพี่น้องขอแบบนี้มีเปล่า อย่าขอนะคนนี้ขอไงถ้าจะป่วยนะป่วยอย่างนี้ให้ไปป่วยที่เมืองไทยอย่าป่วยที่มักกะเลยเอาล้อให้หายอ่ะพอกลับมาถึงบ้านได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆเริ่มไม่สบาย3ปีกว่าจะหายอ่ะก็มาสำนึกตัวฉันขอดุอาผิดอัลลอฮ์จะเสียใจจริงๆเลยนั้นเวลาอัลลอฮ์รับดุอาไม่รู้ว่ารับดุอาช่วงไหนฉะนั้นแม่จึงอย่าด่าลูกเวลาลูกทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยต้องยิ้มรับให้ขออย่างนี้มีอยู่คนอย่างนี้ที่เป็นอิหม่ามที่มักกะฮ์ปัจจุบันเนี่ยอย่าจะไปเอ่ยชื่อว่าชื่ออะไรนะเล่นบอลแม่กำลังจัดอาหารให้แขกมาบ้านมันตอนเล็กอายุ8-9ขวบบอลนี่ก็ตกไปในถาดอาหารแม่ขอดุอายังไงโอ้อัลลอฮ์จะให้ลูกฉันที่เตะบอลลงในอาหารนี้ได้เป็นอิหม่ามที่มักกะฮ์กับมะดีนะห์ที่เถิดใช่ไหมท่านที่จะด่าลูกกับขอดุอาอัลลอฮ์รับเลยครับฉะนั้นเวลาลูกทำอะไรผิดอย่าด่าไอ้ช่วงที่เราด่านั่นแหละอัลลอฮ์รับดุอาใครพังครับลูกเราพังแล้วแล้วมานั่งเสียใจทีหลังทำไมลูกกูมันดื้อทำไมลูกกูมันดื้อก็ออกจากปากเราเองอ่ะฉะนั้นอย่าตำหนิลูกอย่าด่าลูกพยังพูดแต่เรื่องดีๆกับลูกอย่างเดียวครับนี่นบีสั่งนะพี่น้องเพราะการนมาดสุนัตเนี่ยมันช่วยเราได้เวลาสุญูดนานดูให้พ่อแม่ดูอย่าลืมนะพ่อแม่ที่ตายไปแล้วนะอัลลอฮุมะฟิรลีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีศอฆีรออามาเรื่องมาพูดเรื่องนมาอีกนะครับพี่น้อง นบีสอนอย่างนี้นะครับบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นบนแผ่นดินนี้นะที่ไหนมัสยิดหลังแรกแต่ที่กุรอานพูดนะบ้านหลังแรกอาคารแรกที่ถูกตั้งขึ้นบนโลกใบนี้ที่ไหนทราบไหมที่ไหนมักกะมักกะอินอาวาลบัยติวุบดิอัลินาสิลลาดีบิบักกะตามุบารอกันวะฮุดันลิลอาลามีนบ้านหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกดุนยาใบนี้คือที่มักกะที่บัยตุลลอฮ์สี่เหลี่ยมนั่นแหละพี่น้องครับนั่นแหละบ้านหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกใบนี้ละบายตุนมักดิสที่เมืองเยรูซาเล็มเนี่ยหลังจากมักกะสร้างแล้ว40ปีสร้างมัสยิดอัลอักซอหลังจากนั้นอีก40ปีนี่เป็นความรู้สำหรับพวกเราจะได้ไปเล่าให้ลูกฟังได้นะครับท่านนบีเล่าถามมาว่าใครที่มานมาที่มัสยิดอัลฮารอมเนี่ยได้บุญเท่าไหร่นะแสนเท่าไปนมาที่มะดีนะห์ได้เท่าไหร่พันเท่าอัลอักซอ500เท่านมาที่บ้านเราเนี่ย25เท่าหรือ27เท่าแท้ถ้าฟัดดู5เวลาได้ยินเสียงอาซานสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่ยอมไปนมาที่มัสยิดนมาที่บ้านเนี่ยได้เท่าไหร่ได้เท่าเดียวฉะนั้นเนี่ยฮาจาลูกสุชาดาบีมานี่ฉลาดสร้างมัสยิดนี่สบายเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ได้มีโอกาสได้นมาศกับญะมาอะห์วันยัง5เวลาอัลลอฮุอักบัรเนี่ยคือมีความประเสริฐอันยิ่งใหญ่แต่ต้องลงทุนเยอะหน่อยนะครับเอาต่อมาครับก็ลงมาก่อนนะกลางสนามตากแดดก็เฮอะดีกว่าอัลลอฮ์คนฉลาดนี่นะเช่าโรงแรมแค่เห็นก็นึกว่าได้ผลบุญเฮ้ยใครบอกไม่ใช่เห็นไม่พอต้องลงมาผมนั่นมากลางแดดทุกทีนมาท่านละมันแถวมันถึงกันหมดเลยไงสำคัญที่แถวนะ
แถวนมาต้องถึงกันเราไปถึงกันอยู่กลางถนนแล้วก่อนนมาดนั่นแหละผลบุญได้กับนมาที่ฮารอมเหมือนกันแต่แสนเท่านะครับไปลองเอาต่อมาครับที่บ้านเราเนี่ยควรจะมีนั่นที่นมาดจัดที่นมาดเอาไว้ที่บ้านนะนะจัดที่นมาดเอาไว้บางทีเราไม่ได้ไปมัสยิดแต่ต้องมีที่นมาดให้รู้ว่าทุกคนรู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่นมาดประจำบ้านเรานะบางครั้งบางคราวฝนมันตกเราไม่สบายนมาดที่บ้านก็นมาดเป็นที่ดีกว่าเพราะนบีเคยถามซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งเขาขึ้นบ้านใหม่ไม่ทำบุญนะเชิญนบีไปอ่านดุอาพอไปนบีก็ถามว่าคุณจะจัดที่นมาดของคุณที่บ้านหลังใหม่นี้ตรงไหนเขาก็ชี้ตรงนี้นบีก็ไปนมาดสองรอกอัตแล้วก็ขอดุอาให้นบีก็กลับฮัจญะห์บินมาเคยเชิญผมไปที่บ้านลูชาที่ไหนอ่ะแต่ผมจำได้เชิญไปให้ไปอ่านดุอาผมก็ไปนมาดสองรอกอัตบ้านลูชาฮัจญะห์บินมาว่าตอนนี้อยู่ที่อเมริกาอะไรเนี่ยสลับนะครับทีนี้นมาดวันศุกร์มาสุนัตนะมันจะฟัดดูนะไม่ใช่ฟัดดูนะแต่มาสุนัตนะทีนี้ถ้าจะไปมัสยิดเนี่ยรีบไปแต่อะไรนะแต่เนิ่นๆหน่อยเพราะว่ามีมลาอิกะห์เนี่ยมายืนเฝ้าอยู่ที่ปากประตูมัสยิดคนที่เข้าคนแรกอัลเลาะห์จะให้รางวัลถ้าว่าทำกุรบานอูฐ1ตัวคนที่สองทำกุรบานวัวหนึ่งตัวคนที่สามทำกุรบานแพะหนึ่งตัวคนที่สี่ที่ห้าทำกุรบานเท่ากับไก่หนึ่งตัวคนสุดท้ายเลยทำกุรบานไข่หนึ่งฟองมันมีอูฐแล้วก็มีวัวแล้วก็มีแพะแล้วก็มีไก่แล้วก็มีไข่แล้วก็คนที่ไปหลังจากอิหม่ามขึ้นคุตบะห์แล้วชื่อไม่มีในสมุดบัญชีของมลาอิกะห์ชื่อไม่มีแต่ว่านมาดผลบุญได้ไหมได้แต่ชื่อเราไม่มีในสมุดบัญชีของมลาอิกะห์พยายามไปก็ไปแต่ไวๆหน่อยถามว่าวันศุกร์จะต้องอาบน้ำไหมต้องอาบน้ำนะครับอาบน้ำแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดใส่เสื้อผ้าสะอาดๆแล้วเดินไปมัสยิดวันกิยามะห์วันไหนวันกิยามะห์เกิดวันศุกร์ครับนี่นบีเล่าให้เราฟังถ้าเกิดวันศุกร์ตอนบ่ายโมงเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่มัสยิดอยู่แล้วถ้าโลกใบนี้หมดอายุวุบเราปลอดภัยไหมเราอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮ์เราอาบน้ำแล้วใส่เสื้อใหม่แล้วใส่เครื่องหอมแล้วแล้วเดินมามัสยิดกำลังสุญูดอยู่วันกิยามะห์มาพอดีอัลฮัมดุลิลลาห์จะไปสวรรค์หมดเลยครับนี่ไงฉะนั้นวันศุกร์ให้ศอลาวาตต่อนบีเยอะๆศอลาวาตว่าอย่างนี้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดไม่ใช่ศ็อลลัลลอฮุอะลาไม่ใช่นะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดต่างคนต่างว่าพอได้ยินที่หูว่าเยอะๆเช้าสัก10เที่ยวหรือ15เที่ยว20เที่ยวให้ศอลาวาตให้ชมเชยนบีมุฮัมมัดเยอะๆวันศุกร์เป็นวันดีนะครับแล้ววันศุกร์เนี่ยเข้าตั้งแต่กี่โมงเข้าตั้งแต่วันพฤหัสตอนเย็นพอตะวันตกเข้าวันศุกร์แล้วจนกระทั่งอีกวันนึงอ่ะอย่างนี้เป็นต้นต้องรู้ถ้าวันศุกร์ต้องนึกต้องพยายามอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์เยอะๆศอลาวาตนบีเยอะๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องอย่าหลับห้ามหลับก็นั่งฟังหูต้องฟังแบบฟังกุรอานนั่นแหละนะครับห้ามคุยกันนะห้ามคุยกันห้ามเล่นมือถือด้วยปิดมือถือให้หมด
แล้วก็อย่าหลับใครที่นั่งหลับที่ตรงนั้นแหละชัยฏอนคุมและนบีสั่งว่าให้ย้ายที่ไปนั่งที่อื่นอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้คุยกันด้วยนมาชาติไม่ได้พูดอย่างนี้แรงไปคณะใหม่แรงฉะนั้นต้องเข้ามัสยิดนั่งฟังตั้งใจฟังกุตบะอย่างนี้เป็นต้นไม่เกี่ยวข้องกับโลกอาคิเราะห์หมดเลยไม่ต้องรับไม่ต้องรับห้ามคุยอ่ะกำลังอ่านฟังกุตบะอยู่ไอ้คนเข้าก็ต้องรู้ด้วยเขาไม่รู้เราก็นั่งฟังเฉยๆก็ไปข้างงอนไปเดี๋ยววันหลังคุยได้อธิบายได้อย่างนี้เป็นต้นหนึ่งเข้าด้วยเท้าขวาอ่านดูอาว่าอัลลอฮุมัฟตะฮ์ลีอับวาบะเราะห์มาติกาพูดเท่านี้ก็อาเลมกันเยอะนะไม่ให้คุยไม่ให้คุยไม่ให้คุยคุยเบาๆเรื่องที่จำเป็นห้ามคุยเรื่องดุนยาเรื่องขนมก็ดุนยาอย่าไปคุยอย่าไปคุยคุยไม่ได้ถ้าคุยนมาจะเสียเลยนะอันนี้พอคุยยากก็ต้องรู้อีกถ้ามีคนยืนนมาอยู่อย่าคุยดังจนทั้งเขาเสียสมาธิค่ะแม้แต่คนอ่านกุรอานก็เหมือนกันไม่ให้อ่านกุรอานเสียงดังรบกวนคนที่ยืนนมาสุนัตอยู่ต้องเงียบดีที่สุดจะคุยบอกให้พวกนี้ทำขนมอะไรพิษผู้นี้ทำขนมเทียนเปล่าพิษพิษคุยดุนยาไม่ได้ก็ห้ามคุยเนี่ยเรื่องดุนยาไม่ให้คุย เรื่องดุนยาอย่าคุยคุยเรื่องศาสนาได้เวลาคุตบะขึ้นแล้วเนี่ยห้ามคุยเลยสุกูตนั่งเงียบหมดเลยคุยไม่ได้พอคุยปั๊บนมาเราเสียนำมาของคนอื่นไม่เสียเราเองเสียเองเอาหินเนี่ยมานั่งคึงอย่างนี้นะเอาเม็ดทรายมานั่งคึงแบบนี้นำมาก็เสียให้นั่งเฉยๆอย่างเดียวนั่งฟังตั้งใจฟังไม่ทำนบีไม่ให้ทำตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วห้ามทำมือแบบนี้เอามือประสานกันแบบนี้ในมัสยิดนบีห้ามตั้งแต่อาบน้ำนมาจากบ้านแล้วออกจากบ้านอย่าถลกผ้าผู้ชายบางคนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยืนนุ่งกางเกงของชั่วหน่อยอย่าถลกผ้าและสูบบุหรี่ไปด้วยพอมาถึงปากประตูมัสยิดทิ้งบุหรี่แล้วเข้ามานมาดอัลลอฮ์มันปากเหม็นน่ะมาลาอิกะห์มาหอมปากอัยยานี่มันปากเหม็นเพราะอะไรอ่ะฉันต้องแปรงฟันให้เรียบร้อยกระเทียมที่นบีพูดนะหัวหอมกระเทียมอย่าทานในเช้าวันศุกร์แล้วก็มามัสยิดนอกจากต้องแปรงฟันให้ดีภรรยาต้องรู้อาหารวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยไม่มีกระเทียมกับหัวหอมนั่งกอดเข่าทำเมียที่พวกอาหรับมันชอบทำกันนั่นน่ะมันเป็นแบบที่ไม่ดีให้คนเอเชียแล้วก็ต้องระวังต้องเรียนศาสนาแม่ให้ยกแข้งยกขาแต่ที่มักกะทำหมดเห็นไหม นั่นมักกะไม่ใช่แบบส่วนใหญ่มันจะเรียนคนจะเห็นเยอะเราต้องเรียนไปต่อเพื่อจะปกป้องตัวเองครับก็แค่มองหน้าก็พอไหวสลามเนี่ยห้ามนะห้ามรับห้ามพูดห้ามอะไรก็ครับนั่งเงียบหมดแล้วต้องฝึกกันอ่ะอย่างนี้เป็นต้น
แต่ไปมัสยิดจะไปแต่เนิ่นๆหน่อยระหว่างที่รออิหม่ามเนี่ยนมาซุนนะฮ์ได้ทีละ2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 ถ้าขี้เกียจนมาก็อ่านกุรอานมานั่งอ่านเนาะหรือไม่ก็นั่งซิกรุลลอฮ์ตุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์บางคนก็มีมือถือใช่มั้ยก็เปิดกุรอานอ่านเถอะคนฉลาดนะใช่มั้ยมันจะนั่งคุยกันน่ะแล้วคุยเสียงดังด้วยก็คนหลงลืมแล้วก็จำอะไรไม่ได้เราไม่เอาโทษแล้วจับไม่ได้ก็ขอช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้นมาได้อะไรได้นะระหว่างที่นอนก็ถ้าซิกรุลลอฮ์ได้ก็ซิกรุลลอฮ์ซะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแล้วก็ให้คนมานั่งอ่านกุรอานให้ฟังบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับอาบน้ำวันศุกร์เนี่ยอาบแบบไหนอาบแบบอาบน้ำจะนาบะอาบน้ำวันศุกร์อาบน้ำแบบอาบน้ำมียูนุปอาบแบบนี้พอเข้าห้องน้ำเท้าซ้ายเนี่ยนะอ่านดูอาเรียบร้อยแล้วนะล้างอวัยวะเพศก่อนแล้วก็ล้างอวัยวะเพศแล้วก็ล้างมือแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำนมาซะแล้วก็อย่าเพิ่งอาบน้ำบดหัวอาบน้ำนมาก่อนเนี่ยเพราะอาบน้ำนมาเพื่อปกป้องโรคอะไรนะโรคโลหิตสมองตีบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรคเส้นสมองตีบกันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าทิ้งสุนนะนบีข้อนี้ข้อที่เข้าห้องน้ำแล้วไม่ได้อาบน้ำนมาซอาจารย์ละติฟที่มาที่สวนเมื่อเช้าเนี่ยโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเราก็จะแนะนำกับเริ่มมาได้แนะนำอย่าลืมว่าก่อนอาบน้ำทุกครั้งให้อาบน้ำนมาที่ท่านนบีสอนนี่อ่ะล้างอวัยวะเพศก่อนแล้วก็อาบน้ำนมาศแล้วก็อาบน้ำรูปไปที่หัวแก้ผ้าคือถ้าหากว่าต้องผ้าในห้องน้ำในอุลามะบางคนอธิบายอยู่ในห้องน้ำมันปิดอยู่แล้วนี่ทัศนะทั้งหมดนั่นแหละได้เราตกลงว่าอยู่ในห้องน้ำไม่มีคนเห็นอยู่ในห้องน้ำมีคนเห็นไหมมันปิดหมดแล้วใช่ไหมล่ะมิดชิดด้วยใช่ไหมล่ะนั่นละสันติท่าถ้าจะให้มิสบาคืออาบน้ำนมาตอนนุ่งผ้าใช่ไหมเราแก้ผ้าตอนอาบน้ำไปก็แล้วกันล้างอวัยวะเพศก่อนมันต้องแก้ผ้าหมดใช่ไหมล้างก่อนแล้วอาบน้ำนมาแล้วก็แก้ผ้าแล้วก็อาบน้ำทีหลังมันมีวิธีทำอยู่นะครับบนในตัวเลยครับเพราะอาบน้ำจบแล้วไม่ต้องอาบน้ำนมาศใหม่นอกจากมือไปสัมผัสอวัยวะเพศก็อาบน้ำนมาศใหม่อันนี้ตัวเอาต่อมาครับนบีสอนอย่างนี้นะครับอันอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันศ็อลลัลอิชาอะฟีญะมาอะตินฟะกะอันนะมากอมานิสฟัลไลลรักษานมาศกับญะมาอะห์ที่มัสยิดนะนี่ผู้ชายนะใครที่นมาศอิชากับญะมาอะห์ที่มัสยิดฟะกะอันนะมากอมาเหมือนกับเขายืนนมาศครึ่งคืนนมาศซุนนะห์นมาศอิชากับมัสยิดกับญะมาอะห์ที่มัสยิดจะเป็นกี่คนก็ตามผลบุญเท่ากับเขายืนนมาศครึ่งคืนวะมันศ็อลลัซุบฮะฟีญะมาอะตินฟะกะอันนะมาศ็อลลัลไลละกุลละฮูใครที่นมาศซุบฮ์กับญะมาอะห์ที่มัสยิดอีกผลบุญเท่ากับเขายืนนมาศตลอดทั้งคืนนี่คือรางวัลอัลเลาะห์ปลอบใจให้ผู้ชายเนี่ย
ไปนมาที่มัสยิดอิชากับซุบฮ์อย่าให้ขาดอย่างนี้เป็นต้นสุราไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเจาะจงสุรานี้สุราเดียวสุราไหนก็ได้และอีกอย่างนึงเข้ามัสยิดแล้วเนี่ยจองที่นั่งอย่าจองจองที่นั่งฉันต้องนั่งตรงนี้ใครมานั่งแซงไม่ได้โอ้โหอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องเอาต่อมาครับอีกข้อที่หนึ่งก่อนจะจบนี่ผมมีงานจะต้องไปคลอง13นะอีกข้อที่เดียวพออันนบีฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮุ กอล อะฮับบุล บิลาดิ อิลัลลอฮิ อัซซะวะญัล มะซาญิดุฮา สถานที่ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดบนโลกใบนี้ที่ไหนรู้ไหมที่เป็นมัสยิดอัลลอฮ์รักมากที่สุดสถานที่ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดบนโลกใบนี้สถานที่ไหนรู้ไหมที่เป็นมัสยิดและอับกอดุลบิลาดอิลัลลอฮิตะอาลาอัสวากะสถานที่ที่อัลลอฮ์ไม่ชอบที่ไหนรู้เปล่าที่เป็นตลาดนี่ไม่ได้ห้ามเข้าตลาดนะเล่าให้ฟังสถานที่ที่มีที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดก็คือมัสยิดสถานที่ที่อัลลอฮ์ไม่รักไม่ชอบไม่มีบรากัตพูดง่ายๆสถานที่ที่เป็นตลาดเพราะตลาดสถานที่หาเงินสถานที่สาบานสถานที่ด่ากันทะเลาะกันโกงตาช่างกันในนั้นหมดเลยใช่ไหมแต่ในมัสยิดนี่มีแต่เรื่องดีตลาดมีแต่เรื่องหนึ่งทะเลาะกันด่ากันนินทากันแต่งตัวไม่คุมผมเต็มทั้งหมดใช่ไหมโกงตาช่างกันในตลาดหมดเลยฉะนั้นสถานที่ที่อัลลอฮ์ไม่ชอบแต่ไม่ได้ห้ามนะก็คือตลาดสถานที่ที่อัลลอฮ์ชอบก็คือสถานที่ที่เป็นที่สุญูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สุดท้ายนี้ขอเอาตัวรอดนะครับให้พี่น้องที่มาชมมาฟังศาสนาที่บ้านที่มัสยิดอัลอะฮัดทุกคนมีบรรยากาศในชีวิตมีหัวใจที่งดงามมีริสกีที่ฮัลลานเพิ่มพูนสุขภาพแข็งแรงมีอีหม่านเยอะๆมีตักวามียะกีนมียะซานมีอิคลาสแล้วก็มีลูกหลานที่ซอลแล้วไว้ขอดุอาให้ทุกคนในครอบครัวนะอามีนยารบัลอาลามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดุวะลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์